มีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนแรงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมแน่นอนนะคะชื่อของสันติภาพจันง่อมคือฟอร์มของเขาเนี่ยมันก็ร้อนแรงอยู่แล้วในสนามเพียงแต่ว่าในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันกลับมีจังหวะที่เจ้าตัวเนี่ยเดินออกมาค่ะที่ข้างสนามแล้วปรากฏว่ากล้องถ่ายทอดสดเนี่ยยังจับไว้อยู่คือจับแบบจับทั้งภาพทั้งเสียงเลยค่ะพี่โทนคุณผู้ชมจับมาแบบครบแล้วก็ประเด็นประโยคที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นการใช้คำหยาบคายที่ได้ยินแบบชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้นะคะสำหรับสันติภาพจันง่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องมารอดูค่ะว่าพอถูกกล้องบันทึกทั้งภาพทั้งเสียงที่ด่าผู้ตัดสินด้วยถ้อยคำหยาบคายซึ่งเขาก็คาดการณ์กันว่าน่าจะด่าไปที่ผู้ตัดสินนพเดชเมืองงามนะคะที่ตัดสินเกมใน BG บุกเสมอขอนแก่นยูไนเต็ด1-1เมื่อวันเสาร์ที่16 ธันวาคมที่ผ่านมาคือจังหวะที่เขาเนี่ยค่ะจังหวะเนี้ยเขาเดินออกมาพูดในจังหวะนี้ไม่ได้ไปพูดต่อหน้ากรรมการเลยนะคะคือเดินออกมาแล้วก็เหมือนสบถของแกค่ะกับเพื่อนร่วมทีมนะคะแต่ถึงอย่างนั้นอย่างที่บามบอกไปทุกคนว่าภาพและเสียงมันชัดเจนมากๆก็มีสิทธิ์ที่สันติภาพเนี่ยจะถูกตัดสินหรือว่าถูกลงโทษจากคณะพิจารณาวินัยมารยาทได้เนื่องจากว่าการทำงานของคณะพิจารณาวินัยมารยาทเนี่ยจะดูรายงานจากผู้ควบคุมการแข่งขันผู้ตัดสินแล้วก็ฝ่ายการแข่งขันที่จะเขียนรายงานเข้าที่ประชุมทุกวันอังคารซึ่งเคสของสันติภาพเนี่ยชื่อว่าผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้ตัดสินไม่ได้เขียนรายงานเข้ามาเพราะอาจจะไม่รู้ว่าสันติภาพเนี่ยมีการพูดจาด่าทอด้วยคำหยาบคายแต่พอคราวนี้คือหมายความว่าไม่ได้รู้ณตอนนั้นก็เลยอาจจะยังไม่ได้เขียนมา uh-huh. แต่ไอ้คลิปน่ะมันมีหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชม มันมีออกมาว่อนโซเชียลบ้านเราเต็มไปหมดตัวนี้น่ากลัวนะทำอะไรต้องระวังนะค่ะไม่เราสองคนด้วยใช่เราสองคนด้วยเราสองคนด้วยเดี๋ยวนี้โลกมันมีเทคโนโลยีนะมีกล้องมีกล้อง จับตลอดเวลาขนาดเรานึกว่าไม่มีใครเห็นแล้วนะดังนั้นน้องๆนักฟุตบอลก็ต้องระวังค่ะแล้วก็พวกเราด้วยนะใช่ค่ะใช้ชีวิตอย่าประมาทนะเตือนตัวเองเตือนตัวเองครับคืออย่างเคสสันติภาพเนี่ยจังหวะนั้นไม่ใช่อะไรมันใกล้ไมค์ถ่ายทอดสดไมค์ถ่ายทอดสดเนี่ยมันจะอยู่บริเวณแถวนั้นแหละค่ะคุณจะเห็นได้เลยเหมือนเวลาพรีเมียร์ลีกหรือบอลอะไรถ้าโดนเตะกันอัดกันใกล้ๆไมค์ถ่ายทอดสดเสียงมันจะดังเป็นพิเศษแกพูดใกล้ไมค์ดันไปพูดใกล้ไมค์น่าจะลืมอ่ะลืมตัวเหมือนคงบ่นกับสตาฟโค้ชบ่นกับเพื่อนร่วมทีมอะไรอย่างเงี้ยว่ามันพูดใกล้ไมค์ยังไงเนี่ยกล้องเดินมาอีกนิดเดียวก็ไมค์ถ่ายทอดสดกล้องตัวหลักที่ถ่ายมุมตรงกลางเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นแล้วค่ะฮะชัดเจนออกมาพอดีแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าคือผู้ตัดสินน่ะไม่ได้รับทราบนะตอนนั้นว่ามีการด่าทอเกิดขึ้นแต่พอคลิปมันออกมาก็ต้องมารอดูนะคะว่าฝ่ายจัดการแข่งขันรวมไปถึงผู้ตัดสินในสนามเนี่ยจะมีการเขียนเรื่องส่งเข้าที่ประชุมย้อนหลังหรือไม่คือถ้าไม่มีแน่นอนว่าก็ไม่โดนลงโทษครับแต่ถ้าเขามาเขียนเรื่องเข้าที่ประชุมเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายความผิดข้อที่ 1.9 นั่นก็คือนักกีฬาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายต่อบุคคลใดก็ตามทั้งภายในและภายนอกสถานที่จัดการแข่งขันทั้งก่อนระหว่างหรือหลังการแข่งขันจะถูกพักการแข่งขัน 1-3 นัดแล้วก็อาจจะถูกปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาทไปจนถึง 60,000 บาทด้วยกันนะคะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะมีการเขียนเรื่องเข้าที่ประชุมหรือเปล่าแต่หลังจากนี้เดี๋ยวรอดูกันค่ะครับ